ดแสดงความรู้สึกนึกคิดของท่านนะครับว่าท่านมีมุมมองต่อเรื่องต่างๆในประเทศนี้อย่างไรนะครับวันนี้หัวข้อโพลนะครับคือเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลสำเร็จหรือถูกหลอกนะครับ ท่านผู้ชมนะครับถ้าดูอยู่ใน YouTube นะครับเดี๋ยวท่านจะได้แสดงความเห็นนะครับแล้วถ้าท่านดูอยู่ใน Facebook ก็มา y t u t u สีรถทอล์กนะครับแล้วท่านจะได้ร่วมแสดงความเห็นกันหัวข้อของโพลวันนี้นะครับคือเชื่อว่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลค้ามขั้วสำเร็จหรือถูกหลอกนะครับอ่านะครับ ผมพิมพ์โพเรียบร้อยแล้วนะครับรอท่านผู้ชมมาแสดงความเห็นกันนะครับอ่านะครับโพเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดูทาง Facebook มาทาง u t u b e สิโรทอร์นะครับมีโพให้แสดงความเห็นนะครับใน Facebook แสดงยังไม่ได้แต่มาที่ YouTube แสดงได้นะครับเราจะคุยกันเรื่องอาจารย์ริมน้ำหน่อยครับอาจารย์จิบน้ำหน่อยโอเคครับขอบคุณมากครับมีท่านผู้ชมเป็นห่วงจิบก็ดีนะครับเพราะว่า ตอนพูดกับสิริกัญญาไม่ได้จิบเลยอ่ะนะครับตอบความเห็นในโพลได้นะครับว่ามองว่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับอยากฟังความเห็นท่านผู้ชมทั้งทั้งท่านท,ที่มองว่าจะสําเร็จและไม่สําเร็จนะครับอ,อ่ผมจะเล่าเรื่องของปอชอปอนะครับว่าวันนี้ทําไมนะครับ ปชปนะครับกลายเป็นพักการเมืองซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยนะครับแล้วอาจจะส่งผลให้เพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลไปอย่างเหลือเชื่อนะครับทั้งที่จริงๆประชาธิปัติวันนี้ได้เสียงสอสเพียงแค่50นะครับไม่ได้สอสเพียงแค่25จากเดิม50ซึ่งจริงๆแปลว่า ไม่น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญทางการเมืองได้เลยนะครับเรื่องของประชาธิปัตยต้องอธิบายท่านผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนว่าประชาธิปัตยนั้นเเป็นพักซึ่งมีความเห็นนะครับขออนุญ,ญาตนะครับผมเพิเห็นข้อความผิหนึงนะครับะนะครับ ทำไมประชาธิปัตย์พักซึ่งรอบที่แล้วได้สสห้าสิบวันนี้ได้ยิ่มห้าแต่กลับกลายเป็นพักซึ่งอาจจะเป็นตัวปลายเพื่อไทยอดเป็นรัฐบาลหรือทําให้สถานการณ์การเมืองเป็นสถานการณ์ที่เพื่อไทยไม่มีทางเลือกนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเป็นพักซึ่งมีความเห็นตั้งแต่เกิดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับปี2,562ว่าจะร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือไม่อย่างไร นะครับเรื่องของโพตอนนี้มีความเห็นที่ค่อนข้างน่าสนใจหลายตอนหลายท่านนะครับคุณมังกรทะเลบอกว่าขอสวัสดเป็นน้องชายอาจารย์ศิลรดนะครับขอบคุณอ๋อเดอะล็อกพับเดอะล็อกพับเดอะล็อกพับมาแล้วขอบคุณมากนะครับเดอะล็อกพับก็เป็นผับตํานานวงการเพลงล็อกนะครับถามว่าผมกินข้าวหรือย,ยังยังไม่ได้กินเลยครับวันนี้ยังเลยครับแต่ก็ขอบคุณมากเดอะล็อกพับนะครับที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับ เรื่องประชาธิปัตย์ <Me an> ผมต้องร่ายให้ท่านผู้ชมฟังแบบนี้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคซึ่งคนนะครับเป็นพรรคซึ่งคนดูรายการผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคการเมืองซึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลปี62เนี่ยนะครับมันมีความขัดแยง้งนะครับความขัดแย้งก็คือปรากฏการเสียงแตกในประชาธิปัตย์นะครับปี2องพ้อยเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์หาท่านผู้ชมจํากันได้เนี่ยนะครับ มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับว่าจะร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือไม่นะครับแน่นอนว่าเณเวลานี้คนเห็นภาพว่าประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ในปี6 2อัท่านผู้ชมจํากันได้นะครับกว่าที่ประชาธิปัตย์จะตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการประชุมแล้วก็มีการใช้เวลากันอย่างเนิ่นนานนะครับเ,เพราะฉะนั้นนะครับ ประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี62เนี่ยมันมีความเห็นที่แตกต่างก,กันว่าจะเอาไงกับฝั่งร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับฝั่งซึ่งไม่อยากให้ร่วมเนี่ยก็คือกลุ่มฝั่งคุณชวนนะครับฝั่งคุณบัญญัตินะครับฝั่งคุณอภิสิทธิ์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งรวมทั้งพี่ผมคุณองอาจเองด้วยนะครับก็เป็นฝั่งซึ่งอ,อยู่ฝั่งซึ่งไม่อยากให้ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่สไตล์ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคซึ่งไม่มีเจ้าของพรรคดังนั้นเมีมมเา,กกมารก ขอมติพักกันว่าพักจะร่วมรัฐบาลกับใครหรือไม่อันนี้จะแตกต่างกับพรรคการเมืองอื่นนะครับที่ที่มีเจ้าของแล้วก็เจ้าของจะเป็นคนเคาะว่าพักจะร่วมรัฐบาลกับใครประชาธิปัตย์เนี่ยไม่มีเจ้าของดังนั้นเมื่อไม่มีเจ้าของเนี่ยพักต้องประชุมแล้วก็โหวตนะครับอันนี้จะแตกต่างกับพรรคการเมืองอื่นอย่างชัดเจนในการโหวตของประชาธิปัตย์เนี่ยคนที่มีสิทธิ์โหวตจะมีทั้งสสนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพักนะครับที่จะมีโอกาสโหวตนะครับนะครับที่จะมีโอกาสโหวตได้นะครับ เพราะฉะนั้นกรณีประชาธิปัตย์เนี่ยในปี62เนี่ยก็มีฝั่งซึ่งไม่อยากให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็ฝั่งซึ่งต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับฝั่งซึ่งอยากให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เลขาพักน่าจะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงคุณถาวรเสน,นียมและคนอื่นๆซึ่งหลายคนก็ออกจากพักไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องแนวทางการทำทำงานการเมืองจริงๆในฝั่งประชาธิปัตย์นะครับ นั่นก็คือฝั่งซึ่งรู้สึกว่าการเมืองเนี่ยเป็นของการได้เป็นรัฐบาลน,นะครับแล้วก็อะไรก็ได้ขอให้ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับมีความคิดแบบนี้ในประชาธิปัตย์ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีกลุ่มซึ่งคิดว่าในการจัดตั้งรัฐบาลหรือในการทํางานการเมืองเนี่ยมันควรจะต้องมีวิธีคิดที่เอ่อไม่ใช่แค่เป็นรัฐบาลน,นะครับผมไม่ได้ว่าใครถูกหรือใครผิดแต่มันมีวิธีคิดอย่างนี้จริงๆในพรรคประชาธิปัตย์นะครับ ทีนี้ในการเลือกตั้งปี66เนี่ยนะครับก็กลุ่มที่เชื่อว่าพักควรจะเป็นรัฐบาลน,นะครับไม่ว่าใครเป็นแกนนำเนี่ควรจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาได้สอสอมาเยอะนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก,ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินข่าวกันคุณเดชอิทคุณเฉลิมชัยหรือคุณชัยชนะนะครับแต่ละคนก็มีข่าวเรื่องที่เกี่ยวพันกับการเจราจาจัดตั้งรัฐบาลต่างๆนะั้นนะ บ,บางคนก็มีข่าวเรื่องไปฮ่องกงบางคนก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีข่าวเรื่องดีลลับต่างๆนานานะครับออขอบคุณคุณนิติพลนะครับสนับสนุนมานะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับเพืเ่อะมันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันในฝั่งประชาธิปัตย์แบบนี้นะครับว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมนะครับกลุ่มที่อยากให้ร่วมเนี่ยก็มีกลุ่มของคุณเฉลิมชยัยที่ตอนนี้ก็มีสสออยู่21คนนะครับ21คนนี้เนี่ยน่าจะอยากให้ร่วมรัฐบาลนะครับ ผมคิดว่าอาจจะกับทุกคนที่เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำไปนะครับถ้าผมประเมินเลยนะครับจะเป็นพรรคเพื่อไทยก็ได้จะเป็นพลเอกประยุทธ์ก็ได้จะเป็นพลเอกประวิตยก็ได้นะครับไม่ได้ตั้งเกณฑ์ว่าใครเป็นรัฐบาลนะครับแต่ว่าพร้อมจะเป็นรัฐบาลนะครับกับใครก็ได้หากไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการนะครับจนมากเกินไปนะครับผมพยายามพูดเพื่อให้ความเป็นธรรมเพราะว่านักการเมืองทุกคนเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนมีหลักการนะครับดังนั้นก็ ประชาธิปัตย์กลุ่มนี้นะครับเขาก็เชื่อว่าเขาเป็นคนมีหลักการนะครับแล้วก็นะครับเขาพร้อมจะร่วมรัฐบาลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นหัวข้อนิดนึงนะครับว่าเรื่องของประชาธิปัตย์วันนี้เราจะคุยกันนะครับเพื่อให้หน้าจอมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับปอชอบปอ,องค์ประชุมล่ม แผตแนตั้งรัฐบาลข้ามครูรอแรนะครับอ่าปชปองค์ประชุมล่มแผนตั้งรัฐบาลข้ามคูรอแรนะครับนี่คือเรื่องของประชาธิปัต์นะครับเพราะเหตุการณ์ที่องค์ประชุมล่มของประชาธิปัต์วันนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในแง่การเมืองเนี่ยนะครับก็คือการนับองค์ประชุมนะครับนับองค์ประชุมก็คือ ถ้าองค์ประชุมไม่ครบการประชุมพรคประชาธิปัตย์ก็เกิดไม่ได้นะครับรอบที่แล้วในประชาธิปัตย์ก็มีการประชุมนะครับแล้วก็องค์ประชุมก็ล่มนะครับไม่สามารถหากรรมการพักได้ซึ่งก็แปลว่าพักไม่สามารถมีมติพักได้นะครับว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์องค์ประชุมล่มอีกนะครับเมื่อองค์ประชุมล่มอีกก็ไม่สามารถจะมีมติในการร่วมรัฐบาลได้นะครับ สร้งในแชทหน่วงเวลาและส่งแชทได้เฉพาะคนติดตามจะได้ลดคนมาแชทไม่เป็นไรหรอกครับคนมาแชทก็ดีแล้วครับหวังว่าทุกคนที่มาแชทช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งข้อความให้เพื่อนๆท่านมาดู YouTube ช่องสินรอดทอง้ยลยลวกันนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นมันก็มีประชาธิปัตย์กลุ่มที่อยากจะลดรัฐบาลผมว่าถ้าเพื่อไทยตั้งเขาก็ไปถ้าประยุทธ์ตั้งเขาก็ไปถ้าประวิตย์ตั้งเขาก็ไป,ถ,ป,ไปถ้าอารุทินตั้งเขาก็ไปนะครับมันก็มีนักการเมืองกลุ่มนี้ในสภาจริงๆที่เขาชอบเป็นรัฐบาลกันนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มซึ่งวันนี้เขาประกาศตัวเราเขามี21คนนะครับขณะที่กลุ่มซึ่งผมเชื่อว่าไม่ได้อยากให้ประชาธิปัตย์ร,ร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คงจะมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นการร่วมรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับอาจจะไม่อยากร่วมด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะความกังวลว่าพักจะถูกชี้นำโดย นักการเมืองนะครับซึ่งบางกลุ่มในประชาธิปัตย์อาจจะมองว่าเป็นกลุ่มซึ่งไม่ได้มีอุดมการเป็นกลุ่มซึ่งไม่แตกต่างกับพรรคการเมืองอื่นๆเน้นแตก่การหาตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมองกลุ่มที่อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นกลุ่มซึ่งเคยหนุนให้ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และตอนนี้ก็ถูกหรือว่าจะเอาประชาธิปัตย์ไปวนนุนเพื่อไทยนะครับผมคิดว่าประชาธิปัตย์กลุ่มอย่างคุณชวนกลุ่มอย่างคุณบัญญัติเนี่ย ไม่ใช่กลุ่มที่คิดว่าการเมืองเนี่ยต้องเป็นแค่เรื่องของการหาทางร่วมรัฐบาลแต่พยายามจะบอกว่ามันต้องมีเกณฑ์อื่น,นๆด้วยเกณฑ์นั้นถูกหรือผิดก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในปนัจจุบันเนี่ยคือการประลองกําลังกันของสองกลุ่มกลุ่มคุณเฉลิมชัยนะครับกลุ่มของนักการเมืองบ้านใหญ่ที่กลายเป็นคนกลุ่มทิศทางพรรคนะครับกับกลุ่มที่นะครับพยายามจะบอกว่านะครับ พรคประชาธิปัตย์ควรจะมีอุดมการณ์ที่แตกต่างจากพักการเมืองอื่นด้วยนะครับซึ่งก็เลยเป็นเหตุให้วันนี้นะครับการประชุมของประชาธิปัตย์เนี่ยล่มไปนะครับการล่มเนี่ยนะครับของประชาธิปัตย์เนี่ยก็แปลว่ามีสมาชิกพักมาไม่พอจะเกิดประชุมซึ่งก็แปลว่าการขยับให้ให,ให้องค์ประชุมล่มเนี่ยน่าจะมาจากคนที่มีความคุ้นเคยกับสมาชิกมากพอที่จะบอกว่าอย่ามานะหรือว่าถ้ามาก็ไม่ต้องเข้าองค์ประชุมนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในประชาธิปัตย์ก็คือฝั่งซึ่งต้องการเอาประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับวันนี้ยังไม่สามารถยึดพักได้นะครับเมื่อไม่สามารถยึดพักได้เนี่ยนะครับก็แปลว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่เรื่องนี้มี2มุมให้คิดมุมที่1บางนคนบอกว่าโอ้โหประชาธิปัตย์เห็นแก่ตัวไม่ยอมโหวตเพื่อไทยเป็นรัฐบาล แต่มองในอีกมุมหนึง่งบางกลุ่มในประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาไม่ใหญ่ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นแค่พักซึ่งรอร่วมรฐบาลกับไทยก็ได้เช่นถ้าประยุทธ์ขึ้นมาก็ร่วมกับประยุทธ์ถ้าเพื่อไทยขึ้นมาก็ร่วมกับเพื่อไทยไม่ควรจะเป็นแบบนั้นมันก็มีวิธีคิดอีกชุดหนึ่งตั้งคาถามกลับไปเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆในวันนี้ก็คือประชาธิปัตย์นะครับยังไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพัคเพื่อไทยได้นะครับยังไม่มีใครบอกว่าประชาธิปัตย์จะไปร่วมนะครับแต่ในวงการการเมืองก ทุกคนก็พอจะรู้ว่าประชาธิปัตย์กลุ่มไหนที่อยากจะไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาธิปัตย์ยังไปไม่ได้เนี่ยมันเกิดสถานการณ์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้นะครับว่าตัวเลขสอสหากเพื่อไทยนะครับจับมือกับภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์นะครับจะมีสอสรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยนะครับราวๆ265นะครับ เพื่อไทยมีอยู่140บวกกับภูมิใจไทยอีก70นะครับแล้วก็บวกกับประชาธิปัตย์อีก25นะครับแล้วก็บวกกับพรรคเล็กอื่นๆชาติพัฒนาก้าต่างๆนานาประชาชาติต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ265ซึ่งตัวเลขนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องการสอสอและสวรวมกันอีก110เพื่อให้เท่ากับ375ที่จะโหวตเศรษฐาเป็นนายกถ้าวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่มีมติร่วมกับพรรคเพื่อไทย จำนวนสอส,อสอช่วชัวที่อยู่ฝั่งเพื่อไทยเป็นไปตามสุดเดิมมีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยแล้วก็พักเล็กพรรคน้อยเนี่ยปัจจุบันตัวเลขรวมกันนะครับอยู่ที่265นะครับถ้าประชาธิปัตย์ไม่มีมติแปลว่าตัวเลขสสฝั่งเพื่อไทยตามสูตรภูมิใจไทยเนี่ยจะเหลือท่านผู้ชมเอา265ลบ25นะครับจะเหลือ240 240เป็นตัวเลขที่มีปัญหาแล้ว เพราะว่า1ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของสภาผูแแ้แทนราษฎรครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคือ250ถ้าประชาธิปัตย์ไม่มาอยู่ฝั่งเพื่อไทยแล้วก้าวไกลก็ไม่อยู่กับเพื่อไทยแล้วตัวเลขของสอสฝั่งเพื่อไทยจะอยู่แค่240 1ก็คือไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของสภาแล้วไม่สามารถกล่าวว่าตัวเองคือเสียงข้ามมากได้แล้วอันตรายข้อที่1นะครับอันตรายข้อที่2นะครับ ที่จะไม่สามารถเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้คืออะไรนะครับตัวเลข240แปลว่าหากเอา240ลบกับ375พรรคพักเพื่อไทยถ้าไม่มีประชธิปัตนะครับจะต้องหาเสียงสอวอและสอสอ,สอพักอื่นๆในการวทอุณเศรษฐาเป็นนายกให้ได้อย่างต่ำ135้าคนณปัจจุบันนี้เนี่ย ถ้าเพื่อไทยได้ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆเพื่อไทยต้องหาสวและสสวโหวตเสถาเป็นนายกอีกหนึ่งร้อยสิบแต่ถ้าเพื่อไทยไม่ได้ประชาธิปัตย์หรือประชาธิปัตย์ยังไม่มีมติร่วมเพื่อไทยเพื่อไทยต้องหาสสและสวโหวตเพื่อไทยได้ร้อยสามสิบห้าเพื่อที่จะได้เสถาเป็นนายกอันนี้หินมาหาหินนะครับเพราะแปลว่าถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยนะครับร้อยสามสิบห้าเนี่ยนะครับเพื่อไทยต้องหาสวให้ได้ร้อยสามสิบห้าผมไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ สเพื่อไทยต้องเอารวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมา2องพักนี้รวมกัน70็ดสิบแล้วหาสอวอ,อีกหกสิบหคนมาบวดให้เพื่อไทยสูตรนี้อาจจะพอเป็นไปได้ถ้าหวังสรวรนล้วนร้อยสามสิบห้าเพื่อไทยไม่มีทางได้หรอกแต่ถ้าใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยนะครับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติกับสวอ,อีกหกคนเนี้ย สูตรนี้อาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าหินเพราะฉะนั้นทันทีที่ประชาธิปัตย์ยังไม่มีมติพักเนี่ยการตั้งรัฐบาลหรือการวตนายกของเพื่อไทยรวนหมดแล้วนะครับเพื่อไทยถูกบีบให้ต้องจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมากขึ้นแล้วตอนนี้นะครับเพื่อไทยหน้าเขียวปัดแล้วนะครับขนาดได้ประชาธิปัตย์มาชัวๆเนี่ยหน้าก็เขียวแล้วจะเอา110มาจากไหน สวหอจะเอามาจากไหนสส6สวอีกมาเอามาจากไหนถ้าประชาธิปัตย์ยังไม่บตให้เพื่อไทยเพื่อไทยต้องได้135ยิ่งกว่านรกประตูมรณะได้เปิดขึ้นแล้วนะประตูมรณะได้เปิดขึ้นแล้วสําหรับพรรคเพื่อไทยนะครับนั่นก็คือจะหาสาวร้อมามาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะหาได้นะครับแล้วจะเอาสาสาพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมาเนี่ย ก็ได้ราวๆเจ็อยสามหก็แปลว่าจะต้องไปหาสวเพิ่มอีก65ยากอยู่ดีนะครับมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประชาธิปัตต์ตัดสินใจหรือยังไม่ตัดสินใจจะมาร่วมกับเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยกำลังถูกสถานการณ์ซึ่งอาจจะไม่มีใครตั้งใจก็ได้นะครับบีบให้ทางหรือว่าจะไม่ถูกบีบผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าถูกบีบได้หรือเปล่าแต่มันเหมือนกับ ผีเสื้อขยับปีกกระทบถึงดวงดาวประชาธิปัตย์หาหัวหน้าพักไม่ได้นะครับหากรรมการบริหารพักไม่ได้นะครับแล้วก็เลยไม่สามารถจะเข้าร่วมกับเพื่อไทยได้แต่ต้องย้ำนะครับว่าคุณเฉลิมชัยเขาบอกว่าเขาไม่มีความคิดเรื่องนี้อย่าพิ่งไปพูดไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นคำอธิบายแต่ว่าในมุมมองของคนที่เชื่อเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งไปอยู่กับเพื่อไทย นั่นก็คือกลุ่มที่มีข่าวหรือเรื่องไปพบคุณทักษิณน,นะครับเขาเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาธิป,ปัตย์กลุ่มนี้เนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะทําให้พักมีมติได้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักและไม่สามารถจะมีมติว่าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยได้หรือไม่เนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเพื่อไทยเนี่ยทางเลือกทางการเมืองเรียวแคบลงเหลือแค่1หาสวให้ได้135คนซึ่งยากมากสวไปทั้งสิ้น250ถ้าได้135เนี่คือเกินครึ่ง ยากมากยากถึงยากที่สุดทางเลือกที่2คือไปจับมือกับพลังประชารัฐและรุมไทยสร้างชาติแล้วหาสอวาอีก65คนก็พอจะเป็นไปได้แต่ก็ยากอยู่ดีเพราะฉะนั้นทันทีที่ประชาธิปต์วันนี้ไม่มีมติไม่มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะต้องพึ่งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสถานการณ์ที่ อันตรายแล้วสําหรับเพื่อไทยนะครับอันตรายแล้วสําหรับเพื่อไทยนะครับอันตรายเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันตรายเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าท่านดูอยู่ทาง a c e b o o k นะครับท่านมาที่ YouTube สีลดท้อนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับด้วยการสมัครสมาชิกหรือว่าส่งดาวนะครับถ้าท่านอยากบวชผลโพลนะครับท่านก็ มาที่ YouTube สีรถทอกนะครับแล้วก็ร่วมโหวตผลโพลกันได้นะครับเพื่อที่จะได้แสดงความเห็นกันนะครับใน Facebook ยังไม่สามารถทำโพลได้น, YouTube, นะครับแต่ใน u t u b e นะครับท่านผู้ชมสามารถจะทำโพลได้ดังนั้นใน Facebook มาดูกันที่ u t u b e นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ร่วมสนุกในการแสดงความเห็นกันนะครับ ใน u t u b e นะครับท่านสามารถจัดสนับสนุนการทำงานกับผมได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะครับหรือว่ากดติดตามนะครับการกดติดตามทำได้ง่ายๆนะครับกดคำว่าติดตามนะครับในช่องสีรถทอล์กนะครับตอนนี้รายการได้มีคนดูมากกว่าจำนวนคนติดตามนะครับคนดูแต่ละคลิปประมาณ3 0 0แสนแต่คนติดตามเนี่ยประมาณแสนห้าคนติดตามน้อยกว่าคนดูแสนห้าอยากจะให้คนที่ดู3 0 0แสนคนเนี่ย ถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามนะครับท่านช่วยกดติดตามเพื่อทําให้คนที่ดูแล้วไม่ติดตามเนี่ยจากแสนห้าลดลงเหลือแสนสี่แล้วก็ทําให้คนที่ดูแล้วติดตามด้วยเนี่ยนะครับจากแสนห้าเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสื่นคนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่เพื่อไทยเนี่ยนะครับเจออะไรก็ไม่รู้นะครับที่ทําให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย